ี้ก็จะเป็นเซกชั่นพิซซ่านะครับทุกคนนี่พิซซ่าขนมปังน่ากินมากนี่ราเมงนี่จะเป็นร้านที่ซื้อนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่นั่งทานนะคะคนที่นี่ชอบดื่มกาแฟมากเลยนะครับทุกคนนี่ดูเลยครับนี่มีกาแฟเยอะมากมีเอสเปรสโซ่มีลาเต้มีของสตาร์บัคมีของเซเว่นเฮ้ยโกโก้ก็มีนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมมาซื้อกินดีกว่าว้ามีให้เลือกแบบหวานนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าใส่กาแฟเท่าไหร่นมเท่าไหร่ความหวานเท่าไหร่ใครไม่ชอบหวานก็มีใครชอบเพิ่มนมก็มีโอเคนะครับตรงนี้เขาก็มีโยเกิร์ตว้าวมีหลอดมาให้ด้วยดื่มได้เลยโยเกิร์ตเขาแล้วที่นี่เขาก็จะดังเรื่องคัสตาร์ดนี่เป็นคัสตาร์ดเหรอครับครับขนมคัสตาร์ดคือมีแบบเยอะมากแต่ทุกอย่างก็แบบถูกมากเลยครับถูกเมื่อเทียบกับ UAE หรือแต่ว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยก็แพงกว่านิดหน่อยไม่มากเนาะโอ้โหแล้วดูขนมปังเขาสิมีดังหมกขายด้วยนะคะที่นี่แล้วก็ขนมปังคือแบบโอ้หลากหลายมากตรงนี้ก็จะเป็นเซ็กชั่นพิซซ่านะครับทุกคนนี่พิซซ่าขนมปังน่ากินมากแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นนะยาเขาก็มีฮอทดอกฮอทดอกสามารถเอาไปอุ่นได้เลยนะคะยายายาเฮ้ยทุกคนไส้กรอกเขาดูอร่อยดีครับนี่ไส้กรอกชีสเรามาลองกินดีกว่าครับยาผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ที่เมืองไทยนะครับนี่นี่ก็เป็นมาม่าของเซเว่นเองเลยเนาะใช่ครับอยากลองไหม มันดูเผ็ดอะครับข้าวปั้นก็มีให้เลือกหลายรสชาติแต่ถ้าใครชอบแบบเบนโตะก็มีให้เลือกเยอะมากมายเช่นกันที่สำคัญรสชาติอร่อยมากที่สำคัญที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับทุกคนมีไก่ทอดเยอะมากเลยอะมีแบบหลากหลายสูตรเลยใช่มีหลายแบบอาหารอุ่นร้อนพร้อมทานก็มีให้เลือกหลากหลายระลานตาไปหมดเลยนะคะเฮ้ยทุกคนตรงนี้เป็นตู้ร้อนนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะตู้ร้อนเขาจะมีหลายตู้เนาะใช่เขาก็จะใส่เผื่อใครอยากดื่มชาเขียวร้อนน้ำร้อนร้อนนะคะแล้วก็น้ำแข็งนี่ใช่เป็นมีแบบหรูมากเลยครับแล้วเขาก็มีแบบขนมเยอะมากนี่ชิปอันนี้ผมเคยกินแล้วอร่อยมากอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยชิปรสพิซซ่าแต่อย่างนี้ผมว่าเมืองไทยก็มีนะครับรสพิซซ่านี่ขนมเขานะคะเป็นพวกแครกเกอร์เนาะใช่มีเยอะมากเลยอ่ะใช่ว้าวโอเคบุตรเราใส่กระดาษกับเอาเลยต้องใส่เงินเข้าไปนะคะว้าวแล้วก็ทอนตรงนู้นแล้วเราต้องเช็คโอเคก่อนแล้วเขาจะมีใบเสร็จออกมาแล้วก็เงินทอนนี่ด้วยโอเคครับทุกคนงั้นเราไปลองกินอย่างและนี่กันนะครับทุกคนว่าเซเว่นที่นี่จะดูที่นั่งให้พาไปกันเลยคนอื่นเขาหนาวแต่เรากินแบบเย็นใช่ไหมคนอื่นเขากินแบบร้อนใช่ครับดูดีมากหวานไหมหวานมากทุกคนผมลืมบอกให้เขาอุ่นแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมยังมีอันนี้อยู่ห่อนี่นอนมากข้างในเป็นไส้เคอรี่นะครับคนนี้เรามาลองชิมกันเลยเหมือนซาลาเปากรอบข้ออร่อยนะครับทุกคนขนมปังร้อนๆกับแกงกะหรี่หอมๆมันเข้ากันมากๆเลยค่ะคนที่นี่เขาจะนั่งทานกันเงียบๆนะคะที่ญี่ปุ่นจะเคร่งครัดเรื่องการแยกขยะมากนะคะจะต้องทิ้งเศษอาหารก่อนแล้วก็ต้องทิ้งขยะให้ตรงตามประเภทด้วยนะคะขวดพลาสติก
ขวดแก้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาเจอที่ที่มีอาหารขวดเยอะเลยนี่ราเมงงั้นเดี๋ยวเราลองกันสักจานไหมครับแม่โบได้เลยครับเอาไหนดีครับโอเคทุกคนงั้นผมเอาอันนี้ดีกว่าครับอันที่700เยนอ่านี่ดูอร่อยต้องกดก่อนป่ะครับไม่แน่ใจต้องกดก่อนไหมหรือใส่ก่อนใส่ก่อนผมว่าต้องใส่ของผมอันที่10แล้วไงต่อหรือแม่ต้องใช้คือต้องทานสเลปก่อนอ๋อโอเคมันปรับภาษาได้เนาะเย้แล้วก็นี่ก็เป็นเงินทอนนะครับทุกคนนี่ตอนมา300อู้ราเมงลงมาแล้วแล้วทำไมมันไม่ร้อนอ่ะอ้าวอ๋อมันร้อนแต่ให้เคยหาจานมาใส่เองใช่ครับใช่ไหมไม่ร้อนครับเย็นอ๋อเป็นแบบเย็นใช่อ๋อเป็นแบบเย็นน่ะไม่ใช่อุ่นทานเองมีที่อุ่นที่ทำงานหรือที่บ้านเนาะใช่ครับถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นจะเจอตู้กดอาหารตลอดทางนะคะมีทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นอาหารมีให้เลือกหลากหลายมากค่ะเด็กดื่มได้เหรออันเนี้ยหรอลุงแบงค์บอกว่าดื่มได้ผิวบอกว่าได้นิดหน่อยเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยครับชอบมากให้ใจเธอ